ทุนสามัญอีกทุนนึงคือทุนต่างประเทศทุนต่างประเทศที่เข้ามาในนามของพรรคการเมืองที่มาล้างสมองลูกหลานเราให้ครอบครัวแตกแยกนะคะทุกวันนี้ทุกท่านนะคะยอมรับไหมว่าการเมืองน่ะเข้ามาอยู่ในครอบครัวละและทำให้ลูกทะเลาะกับพ่อกับแม่ลูกทะเลาะกับตากับยายทุนต่างชาติเนี่ยมันเข้ามานะซอกก่อนบอลทำลายสถาบันชาติสถาบันครอบครัวสถาบันสังคมเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวก็คือทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคารพไม่มีความกตัญญูพ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ทำให้เกิดมาเพราะความต้องการของพ่อแม่เองไม่ได้รักลูกประมาณนั้นนะคะเป็นไปได้ไหมคะทุกท่านที่แต่งงานกันเนี่ยแต่งงานกันด้วยความรักหรือเปล่าแล้วมีลูกเนี่ยมีลูกออกมาแล้วรักไหมอ่ะรักไหมคะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องกตัญญูนี่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนี่แหละค่ะคือเขาเริ่มต้นมาทำลายสถาบันครอบครัวก่อนต่อไปสถาบันสังคมก็คือว่าทำให้สังคมทะเลาะกันแบ่งแยกแบ่งสีนะทุกวันนี้ทะเลาะกันมากเลยเรื่องการเมืองเนี่ยพอแบ่งแยกแบ่งสีแล้วเป็นไงก็ทำให้สังคมไทยประชาชนไทยอ่อนแอเนื่องจากว่าขาดความสามัคคีขาดความปองดองตั้งแต่ระดับครอบครัวแล้วนะขึ้นมาถึงระดับสังคมนะไม่มีความปองดองอ่ะนะไม่มีความสามัคคีประเทศชาติก็อ่อนแอและเขาก็จะใช้นักการเมืองที่มันไม่รักชาตินะคะนะมันทรยศชาติเนี่ยนะคะนะเข้ามาครอบครองประเทศไทยโดยที่มีทุนต่างชาตินะเป็นฝ่ายชี้นำมันจะเอาอะไรจากประเทศเราก็ได้เราก็จะเสียบ้านเสียเมืองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ล้มสถาบันกษัตริย์ของเราทำให้เราไม่มีสถาบันกษัตริย์ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวคนไทยก็จะเริ่มระแวงกันเองเริ่มแตกแยกไม่สามัคคีไม่เหมือนคนไทยสมัยที่เขาบอกว่าสยามเมืองยิ้มจำได้ไหมคะสมัยที่เราได้รับสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยเราอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านจำได้ไหมสมัยที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นท่านก็จำได้หรือสมัยที่เรายังเด็กๆนะการเมืองไทยยังดีอยู่นะสงบร่มเย็นนะคะพ่อหลวงร.9ท่านโอ้โหลงนะครบราษฎรเนี่ยนะคะนะประเทศไทยเราสวยงามมากค่ะในช่วงนั้นนะคะผิดกับปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ค่ะจากการที่เด็กรุ่นใหม่ของเราลูกหลานเราเนี่ยโดนแทรกแซงโดยทุนต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนสองทุนนี้คือทุนสามัญในชาติกับทุนสามัญต่างชาติเนี่ยเข้ามาซอกก่อนบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศค่ะ